การคาดการดาวโจนส์ไปดูถูกมันมากเนี่ยมันขึ้นมากกว่าที่คิดเยอะนะครับแต่ว่าบ้านเรามันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นนะยังไม่ได้ทาร์เก็ตเลยตัวดาวโจนส์เนี่ยนะครับขณะนี้ทํานิวทรัลเชิงโพซิทีฟนะครับแต่ว่าดาวโจนส์ระยะหลังพอทํานิวทรัลเชิงโพซิทีฟแล้วมักจะถอยนะครับจากตรง 31,000 กว่านะถ้าเชื่อผมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้เล่นมาจนตรงนี้ถ้าเป็นดาวโจนส์นะแต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็ไม่ควรเทรดนะครับโอกาสที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะจะเริ่มปรับฐานเนี่ยในช่วงวันเนี้ยคืนเนี้ยนะจะมีมากประมาณ 70% นะครับที่จะลงมา 32,400 Set Index เนี่ยยังคงมีรีสตันสำคัญนะครับของต้นสัปดาห์เลย2บริเวณสำคัญก่อนนะครับ1610ถึง1616และน่าจะเผชิญวันนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันลุ้นกันว่าต้นสัปดาห์ถึงไหมนะครับหรือวันนี้ถึงไหมคือ1622ถึง1627ให้เราเผื่อนะครับจากดาวโจนส์ที่แรงเนี่ยเผื่อ1622ถึง1627แต่ถ้าถามว่า1622ถึง1627น่าเทคไหมคำตอบก็คือน่าเทคโปรฟิตมันเหลือคำตอบเดียวว่า1616 1610จะชิงเทคไหมให้เราสังเกตว่าตอนเปิดเนี่ยเปิดมาแรงไหมแต่ให้คาดหวังไว้ก่อนว่าเป็น1622ถึง17เผื่อไว้ระวังอันสูงก่อนนะครับถ้าไม่ได้ค่อยไปเอาอันเตี้ยนะครับทีนี้ไอ้1622ถึง1627เนี่ยทำไมถึงน่าเทคคำตอบก็คือนะครับในค่าข้อต่อของตลาดถ้าจะเป็นตลาด bearish นะครับ most top peak จะอยู่ที่1622ถึง1627มากกว่า1640ถึง1650มากกว่านะเพราะฉะนั้นไอ้ตรง1622ถึง1627เนี่ยจึงน่าใช้เป็นจังหวะในการปรับพอร์ตใหม่พูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยสมมติว่าขายตรง1622ถึง1627แล้วเสมอตัวเนี่ยเลิกเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่เสมอตัวแล้วทำไงก็เอาตัวกำไรอ่ะไปขายตัวขาดทุนที่ควรขายด้วยนิยามคำว่าควรขายเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่โดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับคือพยายามลดออกมาเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเงินเราอยู่ครบแล้วเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ในภาพที่มันจะเป็นแบบบูลลิชเนี่ยเรากลับมาเทรดใหม่ได้นะครับโดยหลักการนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราขายแล้ว1622ถึง1627แล้วมันถอยเนี่ยค่อยมาดูกันว่าจะทำยังไงต่อนะครับทีนี้ก็จะเหลือประเด็นย่อยแล้วว่าถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยแล้วลงมาจากขึ้นไปแตก1616แล้วถอยเป็นไงนะครับก็ใช้วิธีทำ trailing stop แทนนะครับทีนี้เราไปคุยเรื่อง support นะตัวเซตแล้วก็ดาวโจนส์วันนี้เนี่ยที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยผมว่าการที่ถ้ามันจะลงมา support ที่กำลังจะพูดเนี่ยมันผิดปกติแล้วนะครับคือ1598นะครับคือถ้าลงมาหลุด1598เนี่ยดัชนีมันก็ติดลบแล้วนะครับซึ่งมันก็ผิดปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่ำกว่า1598ก็คือดูแล้วเนี่ยเพี้ยนๆแล้วนะครับก็ใช้ sell on strength แทนอันนี้แค่เผื่อไว้นะครับแต่เช้ามามันน่าจะเปิดขึ้นอยู่แล้วนะครับพอเปิดขึ้นเนี่ยตัวเลขที่ระวังนะครับคือ1615ขึ้นไปเนี่ยเริ่มไม่น่าตามซื้อละเพราะว่าเมื่อกี้พูดว่า1610ถึง1616จะเทคไหมใช่ไหมครับครับดังนั้นเราต้องเผื่อมันลงจากตรงนี้ด้วยเพราะนั้นมันก็ไม่น่าตามซื้อนะครับตั้งแต่1615ขึ้นไปโดยทฤษฎีของผมนะโดยหลักการแล้วก็พยายามเทคออกที่1622ถึง1627แต่ถ้าถึง1610กว่าแล้วมันถอยลงมานะครับถอยลงมาคราวเนี้ยถอยลงมายังไม่ทันหลุด1607เนี่ยมันก็จะกลางดงไม่รู้เรื่องนะครับใช้วิธี sell on strength out นะครับแล้วพอต่ำกว่า1607เนี่ยนะครับถึงจะเริ่มปรับแผนว่าเฮ้ยเผื่อไม่ได้1622ถึง1627นะใช้วิธี sell on strength เช่นกันถ้าหลุด1607นะครับนั้นวันนี้ก็คือเน้น take profit นะฮะเพียงแต่ว่าถามว่ามันมีตัวเทรดไหมคือถ้ามันมีตัวที่นอนอยู่เฉยได้นะครับยังไม่ขึ้นเนี่ยนะมันก็ผิดปกติบ้างนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามตัวที่เมื่อวันก่อนเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดแล้วอยู่แถวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีบางตัวใน transportation ตัวไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ ICT ที่ที่ขึ้นมาตลอดเป็นขาขึ้นนะนะแล้วก็ไม่ใช่ ICT ทั่วไปก็คือพูดง่ายคือการเลือกเป็นรายตัวมันยังมีตัวในการเล่นถึงแม้คุณมองว่าขึ้นวันนี้ให้ขายใช่ครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือตัวเหล่านั้นจะรอให้เราซื้อไหมนะครับถ้าดัชนีบวกขึ้นไปนะครับหรือว่าคอมเมอร์สบางตัวนะเอเนอร์จีบางตัวที่แกว่งตัวน้อยมากนะครับแล้วก็มีลักษณะไซด์เวย์อัพวันก่อนแล้วเพิ่งมาทำราคาปิดประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปน้อยมากนะครับเน้นเทคโปรฟิตผมกลับไปที่เซต15นิดนึงถ้ามีเวลานะครับว่ามีครับเชิญเลยครับเซต15เนี่ยรีสแตนแรกเนี่ยอยู่ที่979นะครับการเกิน979จะเริ่มไม่ชัดแต่ว่า
ผมให้ลิสต์กันของเซฟตี้วันนี้ที่982ถึง984แปลว่าสำหรับคนที่เล่นทีเฟกถ้าเกิดแถวแถว98กว่า980กว่าเนี่ยเล่นขาช็อตได้ใช่ไหมผมอย่างนี้ครับ982ถึง984เนี่ยใช้ take profit ตรงกับคำว่า short close อ๋อปิดสานะปิดสานะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่า982ถึง984ใครจะเสี่ยง open short ได้ไหมตอบไม่ได้ว่ามันควรไหมนะไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้ามันได้ระดับเวอร์มากจริงๆในสัปดาห์เนี่ยระดับ990กว่านะครับนะ992ถึง993ถามว่าควรไหมผมว่าน่าสนใจที่จะช็อตโอเพนนะครับ991ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะถึงไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็สัปดาห์นี้ของเซตอินเด็กซ์ในสายตาผมเนี่ยคือเน้นขายตอนขึ้นนะครับระดับ1614 1616ขึ้นไปโทษนะครับแล้วก็1620กว่านะครับแล้วก็ถ้ามันเกินกว่านั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยก็ไม่ชัดอยู่ดีนะครับก็ไม่ชัดอยู่ดีสรุปก็คือขึ้นขายครับครับอ่ะกลยุทธ์หน่อยเลยครับอีกคปรรัะบมาณ3-4 นาทีจะเปโิอดตเคลาดแล้วในภาพรวมใหญ่เป็นยังไงคือตอนนี้สั้นๆคุณกิติบอกว่าขึ้นขายภาพรวมใหญ่ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถ้าผมถามแบบง่ายๆนะมันกลับมาสู่ขาขึ้นแล้วหรือยังหรือไซด์เวย์หรือยังลงต่ออ่ะภาพทรงใหญ่เป็นยังไงในภาพ weekly chart นะครับในภาพ weekly chart เนี่ยทางด้านขอรอเซตมาแล้วทางด้านภาพของ weekly chart ของเบสิกนะครับยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1,500กว่าจน1,600กว่าอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ฮะโดยเบสิกเลยนะครับนะแล้วก็ถามว่าในระยะเป็นหลายๆเดือนเนี่ยโอกาสที่มันจะแกว่งหลุด1,517หรือว่าเกิน1,672ก่อนเนี่ยคำตอบคือผมมองว่ารอบนี้มันจะไม่มีหัวใหม่ต่อก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ตราบใด ที่ยังไม่มีตรงเนี้ย ให้มองว่าตลาดเนี่ยเป็นแค่รีบาวด์นะครับแล้วตราบใดที่ยังไม่หลุด1,517เนี่ยก็มองว่าตลาดข้างล่างเนี่ยมีแนวให้ซื้อไปเป็นระยะเป็นเดือนแต่ถ้าถามว่าทางสเตติสติกเว็บเนี่ยหมายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำนายเนี่ยในระยะเป็นปีแล้วเป็นยังไงคำตอบก็คือไม่ชัดในเชิงเป็นเนกาทีฟมากกว่าครับนะคครรัับบเพราะฉะนั้นถามว่าถามกลับมาย้อนกลับสรุปแล้วเนี่ยระยะสั้นเป็นยังไงระยะสั้นน่าจะเป็นแค่การเด้งขึ้นไป1,620กว่าหรือ1,640แล้วลงนะครับแต่ในใจผมเนี่ยผมยังคิดว่าไม่ถึง1,640ด้วยนะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่โดนตรง1,622หรือ1,616เนี่ยหรือ1,627เนี่ยแล้วมีเซเนี่ยมีมากกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นการเล่นจากตรงนี้ไปเนี่ยโดยหลักการของเซตแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีแกปที่น่าเสี่ยงถือแต่น่าจะเป็นการเล่นสั้นเท่านั้นถ้าขึ้นนะคครรัับบแล้วก็เน้นการขายมากกว่า